ช่วงนี้นะครับมาดูการทานข้าวระหว่าง2นายกนะฮะกับนายกเศรษฐาครับกับอดีตนายกทักษิณที่โรงแรมโรสส์วูดในมื้อเที่ยงวันนี้นะฮะถ้าทานข้าวกับปกติก็คงไม่มีประเด็นอะไรหรอกแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีกระแสข่าวปรับคอรมอออกมาเป็นช่วงแบบโค้งสุดท้ายของการปรับแล้วก็มาที่โรสส์วูดก็คือก็พูดกันตรงๆก็โรงแรมของคุณทักษิณนั่นแหละใช่เพราะของคุณเอมปินนองทาเขาใช่แล้วก็มีกระแสข่าวว่าการปรับคอรมอเนี่ย ไม่เกินพรุ่งนี้แล้วนะฮะเคาะจบลายชื่อแต่ก็ไม่รู้ว่าพอทานข้าวเสร็จไอโผที่ออกมาตามข่าวเนี่ยมันจะยังเป็นโผเดิมไหมนะฮะเดี๋ยววันนี้ว่ากันนะครับแต่ไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคคุณผู้ชมวันนี้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับหน้าโรงแรมโรสวูดถนนสุขุมวิทนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปปักหลักรอนะครับความเคลื่อนไหวนะครับที่สุดท้ายนะครับก็เจอรถนะฮะของนายกรัฐมนตรีรถยนต์ประจําตําแหน่งนะฮะของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับสร30เล็กซัสกันนี้ เลี้ยวเข้ามานะฮะนี่นะครับแต่ไม่ได้เปิดกระจกทักทายอะไรนะฮะเหมือนกับทุกครั้งปกติคุณเศรษฐาจะลดกระจกลงมาทักทายสื่อแต่รอบนี้ไม่ได้ลดกระจกลงมานี่แล้วลตามมาด้วยคุณภูม<อ>ิธรรมลดคุณภูมิธรรมลดคุณหมอพรหมินเนี่ยไล่ามานะฮะคุณภูมิธรรมรองนายกรรกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในแพทย์พรหมินเลิศสุรเดชเลขขาธิการนายกติดตามมาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ย รถของอดีตนายกทักษิณนี่แหละครับเดินทางมาถึงที่โรงแรมก่อนประมาณ30มนาทีแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครเจอเห็นว่าเป็น all new r o z u r o y โก้สีดำพอสัมเพาสหรือสี9999กทมนี่ครับรุ่นนี้ก็36ล้านแค่ค่าทะเบียนก็เป็นล้านแล้วแต่ว่ามาก่อนใครเขาเลยมาก่อนเลยและหลังจากนั้นก็เห็นว่าใช้เวลาร่วมกันรับประทานอาหารประมาณหชั่วโมง30นาทีนะฮะหลังจากนั้นท่านนายกเศรษฐาก็ กลับเข้าทำงานต่อที่ทำเนียบรัฐบาลทันทีนะครับซึ่งก็ประเมินกันนะครับบรรดาคอการเมืองก็มองนะครับว่าการรับประทานอาหารระหว่างสองนายกในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับเอ๊จะเป็นการสรุปรายชื่อในการปรับครมอขั้นสุดท้ายหรือไม่นะครับเบื้องต้นมีรัฐมนตรีที่คาดว่าจะหลุดจากตําแหน่งในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยนะฮะตามโผลที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับย้ํากันอีกสักครั้งก็ประกอบไปด้วยคุณหมอโชลน่าสีแก้วหลุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ว่าคุณหมอเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็กลับข้อสภาได้ส่วนคุณชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับคุณพวงเพช,ชรุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายก,กรัฐมนตรีตามโผลก็จะถูกปรับออกนะฮะ,ะคุณหมอชวน,น่าซึจะเป็นสสเขตสสเขตอ่าใช่ใช่ใช่น่านหมอสสเขตอ่าครับทีนี้ผู้ที่ถูกวางตัวให้เข้ามารับตําแหน่งใหม่ทวนกันอีกสักครั้งหนึ่ง4คนนะฮะคุณพิชัยชุนหะวัชิระนะครับที่ปรึกษานายก จะรับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังตามโผนะฮะคุณจิราพรสินธุภัยนะครับสสร้อล่าสุดมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เอ๊ เมื่อวานยังวันก่อนอยังช่วยเกษตรอ,อีกวันหนึ่งก็สํานักนายกใช่ว,นนวันนี้มาช่วยพาณิชย์แล้วไปช่วยพาณิย์แล้วนะครับแล้วคุณพิชิตชื่นบานนะฮะปัจจุบันเปที่ปรึกษานายกตามโคต้าเดิมของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะตามโผใหม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะฮะโผนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นโผที่นิ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยซึ่งสุดท้ายคุูเศรษฐาทวีสินก็จะไม่ควบกาลาโหมแล้วนะครับ ไม่ควบเก้าอี้กรลาโหมแล้วนะครับเก้าอี้โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คาดว่าอาจจะเป็นคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมอันนี้เข้ามารับตำแหน่งแทนหมอชัยวัชรงค์นะฮะอันนี้คือทางฝั่งของเพื่อไทยส่วนทางฝั่งของพรรคร่วมก็คือภูมิใจไทยนะฮะยังคงตำแหน่งเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับพรรคพลังประชารัฐ นี่นะฮะกับรวมไทยสร้างชาตินี่แหละเห็นบอกว่ายังส่ายอยู่เลยนะม,มีข่าวว่าเอ๊ยยังไม่นิ่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตามโผพลังประชาลัฐเนี่ยก็คาดว่าพยายามจะรวบตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรไว้ให้กับโคต้าของพรรคนะครับอันนี้ที่เพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีคุณเผ่าภูมิใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยคลงังคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีจากช่วยต่างประเทศมาเป็นสํานักนายกาพร้อมกับคุณพิชิตชื่นบานบก็สํานักนายกใช่คุณสุชาติชมกลิ่น มาเป็นช่วยสาธารณาสุขซึ่งถ้าเกิดเป็นตามนี้จริงเนี่ยอาจจะทําให้คุณอนุชานาคาใสาเนี่ยหลุดจากช่วยเกษตรอคุณจีราพรอย่างที่บอกก็เป็นช่วยพาณิชย์แล้วก็คุณอัตกรสิริรัทยากรออันเนี้ยมาแรงแซงทางโค้งนะฮะอาจจะแทนคุณไผ่ลิกครับท้งนี้ทั้งนั้นต้องมาดูแหละฮะว่าแต่ทั้งนี้คุณไผ่ลิกเนี่ยยังเป็นชื่อแรกอยู่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการเสนอชื่อคุณไผ่ลิกจริงๆจ,จ,จากที่ว่าเอ๊ะจะเป็นชื่อคุณอนันต์ น่าจะเป็นคุณอัธกรแทนครับเพราะว่าคือผู้กองธรรมนัธก็พยายามจะย้ำบอกเอ้ยังอยู่คุณไพลิกยังเป็นเบอร์หนึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าตกลงแล้วจะเอาสำรองหรือเอาเบอร์หนึ่งะนะครับส่วนรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินี่ไม่รู้เรียบร้อยหรือย,อยังนะฮะก็มีกระแสข่าวว่าก็ละสั่ำอยู่เหมือนกันนะครับโผล่ยังไม่นิ่งแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนคาดว่าจะเรียบร้อยก็ไม่น่าเกินวันพรุ่งน,นี้นะฮะ26เมษายน <S <S ก็เดี๋ยวรอดูว่าทุกอย่างไปไปตามโผลน่นี้หรือไม่อย่างไรนะครับ